สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ acute heart failure นะครับโดยที่หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ประกอบด้วย5เรื่องหลักต่อไปนี้นะครับ 1. คือการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการหอบเหนื่อยที่ห้องฉุกเฉิน 2. คือการรักษาภาวะ acute heart failure ในเบื้องต้น 3. คือการประเมิน hemodynamic profile จาก bedside 4. คือการใช้ยารักษาภาวะ acute heart failure และ 5. คือภาวะ cardiogenic shock นะครับโดยเราจะเริ่มจากกรณีศึกษาแรกก่อนนะครับอันนี้คือผู้ป่วยหญิงอายุ65ปีที่มีอาการเหนื่อยมากนอนราบไม่ได้มา1วันโดยที่ไม่เคยมีอาการหอบเหนื่อยมาก่อนนะครับผมจะเปิดคลิปวิดีโอนี้ให้คุณหมอลองฟังคอมเพลนที่คนไข้เล่าให้เราฟังนะครับก็เลยนอนไม่ได้เหนื่อยเดินไปไหนนี่คือเหนื่อยเนาะเสร็จแล้วก็นอนราบไม่ได้แล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนนั่งเฉยๆแล้วก็เช้าก็มานี่แหละครับหัวจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยนั้นอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเกิดจากโรคหัวใจเช่น heart failure โรคปอดเช่น pneumonia pulmonary embolism COPD with acute exacerbation asthma หรือ pneumothorax นะครับในขณะที่อาจจะเกิดจากโรคอื่นๆเช่น metabolic disease เช่น anemia hyperthyroid acidosis หรือโรคทางจิตเวชเช่น panic attack เป็นต้นซึ่งแพทย์เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยแยกโรคต่างๆเหล่านี้ออกจากกันให้ได้เนื่องจาก heart failure เนี่ยเป็น clinical syndrome ดังนั้นการวินิจฉัยจึงต้องอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายโดยต้องซักให้ได้ว่ามี symptoms และ signs ที่ typical ของ heart failure หรือไม่โดยอาการของ heart failure นั้นค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคด้วยโดยอาจจะมีเพียงแค่อาการไอแห้งๆมีอาการเหนื่อยตอนออกแรงมีน้ำหนักขึ้นบวมหรือหากอาการเป็นมากอาจจะมีอาการ dyspnea at rest มี paroxysmal nocturnal dyspnea chin stroke respiration autopnea หรือ altermentation ได้นอกจากนี้อาจจะมี non specific symptom ต่างๆเช่น fatigue bloating depression anorexia palpitation หรือ syncope เกิดร่วมได้จากการตรวจร่างกายนั้นมีประโยชน์ในการบอกภาวะ congestion และ perfusion ของผู้ป่วยได้โดยการดู jugular venous distension นั้นจะบ่งบอกถึงภาวะการมี elevated filling pressure ได้การตรวจ hepato jugular reflux ทำโดยการกดหน้าท้องบริเวณ right upper quadrant หากพบว่า jugular venous pressure สูงขึ้นกว่าเดิมมากกว่าหรือเท่ากับ4เซนติเมตรเป็นเวลานานกว่า15วินาทีจะสัมพันธ์ไปกับการมี right atrial pressure มากกว่า8มิลลิเมตรประหลอดหรือ pulmonary capillary wet pressure มากกว่า15มิลลิเมตรประหลอดการตรวจ pitting edema ทำได้โดยการกดบริเวณ dependent part ซึ่งก็คือ lower extremities หากผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือ presacral area กรณีผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นเวลานานโดยสามารถประเมินเกรดดิ้งของ pitting edema ได้ตามความลึกของการกดบุ๋มและระยะเวลาที่ยังกดบุ๋มอยู่หลังจากปล่อยมือแล้วหัวข้อต่อไปจะพูดถึงการรักษาภาวะ acute heart failure ในเบื้องต้นโดย based on 2016 European Society of Cardiology หรือ ESC Guidelines for Diagnosis and Management of Acute and Chronic Heart FailureAcute heart failure นั้น by definition หมายถึงการมีอาการและหรืออาการแสดงของ heart failure ที่เกิดขึ้นหรือแย่ลงอย่างรวดเร็วโดยสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เพิ่งเคยมีอาการเป็นครั้งแรกเรียกว่า de novo acute heart failure ซึ่งพบได้ประมาณ 20% ของ acute heart failure ทั้งหมดกับกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครอนิกฮาร์ทเฟเลียอยู่แล้วแต่มีอาการแย่ลงเรียกว่า Acute Decompensated Heart Failure หรือ ADHF ซึ่งพบได้ประมาณ 80% ของ Acute Heart Failure ทั้งหมดตาม2016 ESC Guideline ได้ให้แนวทางในการรักษาภาวะ Acute Heart Failure ไว้ดังนี้
ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ acute heart failure นั้นในระยะต้นหรือ urgent phase ควรจะต้อง exclude life threatening condition ออกเสียก่อนโดยถามว่าผู้ป่วยรายนั้นมีภาวะ cardiogenic shock หรือไม่หากมีต้องให้ circulatory supportคือ maintain hemodynamic ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยยาหรือ mechanical circulatory support และ transfer ไปยัง ICU หรือ CCU ต่อไปหากผู้ป่วยไม่มีภาวะ cardiogenic shock คำถามถัดไปที่ต้องถามคือผู้ป่วยมีภาวะ respiratory failure หรือไม่หากมีต้องให้การ support ventilation ไม่ว่าจะโดยการให้ออกซิเจนการใช้ non-invasive positive pressure ventilation หรือการใส่ mechanical ventilation หลังจาก stabilize ผู้ป่วยได้แล้วให้ transfer ต่อไปยัง ICU หรือ CCUโดยคำแนะนำเกี่ยวกับออกซิเจนและ ventilation therapy นั้นมีคำแนะนำที่เป็น class 1 recommendation ดังนี้ 1. แนะนำให้มีการ monitor oxygen saturation 2. แนะนำให้ oxygen therapy ในผู้ป่วย acute heart failure ที่มี oxygen saturation น้อยกว่า 90% หรือ PaO2 น้อยกว่า60 mm ปรอท3. การ intubate นั้นแนะนำในกรณี respiratory failure ที่มี hypoxemia ซึ่ง define โดย PaO2 น้อยกว่า60 mm ปรอท hypercarbia PaCO2 มากกว่า50 mm ปรอทและ acidosis pH น้อยกว่า 7.35 ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วย non-invasive positive pressure ventilationการใช้ CPAP หรือ BiPAP นั้นควรพิจารณาในผู้ป่วยที่มี respiratory distress คือ respiratory rate มากกว่า25ครั้งต่อนาที saturation น้อยกว่า 90% และควรจะเริ่มเร็วที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อลด respiratory distress และลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจแต่สิ่งที่ควรระวังคือการใช้ positive pressure ventilation นั้นอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้จึงควรมอนิเตอร์บลัดเพรสเชอร์อย่างสม่ำเสมอในระหว่างที่ใส่เครื่องนี้เมื่อผ่านพ้น urgent phase ไปแล้วถ้าผู้ป่วยไม่มีภาวะ cardiogenic shock และ respiratory failure สเต็ปถัดไปคือ immediate phase ซึ่งจะอยู่ในช่วง 60-120 นาทีแรกนั้นควรจะ identify acute etiology ของ acute heart failureโดยในไกด์ไลน์ปี2016นี้ได้สร้างอะโครนีมเพื่อช่วยให้จดจำได้ง่ายเป็นคำย่อ CHAMP CHAMP โดย C ย่อมาจาก Acute Coronary Syndrome H ย่อมาจาก Hypertensive Emergency A คือ Arrhythmia M คือ Acute Mechanical Cause และ P คือ Pulmonary Embolism โดยสาเหตุทั้ง5อย่างนี้ถือเป็นสาเหตุของ acute heart failure ที่มีการรักษาจำเพาะการรักษาสาเหตุของ acute heart failure ตามสาเหตุจำเพาะต่างๆซึ่งได้แก่ acute coronary syndrome ให้การรักษาโดย coronary reperfusion ไม่ว่าจะด้วยการทำ angioplasty หรือการให้ thrombolytics ในผู้ป่วย hypertensive emergency ให้การรักษาด้วยการลดความดันลงโดยใช้ IV anti-hypertensive agents ในผู้ป่วยที่มี life-threatening arrhythmia หรือ bradycardia ให้การรักษาตาม advanced cardiac life support guidelines ในผู้ป่วย acute mechanical cause หรือมี severe valvular dysfunction ให้ตรวจ echocardiogram และปรึกษาสัญญกรรมทรวงอกในผู้ป่วย pulmonary embolism พิจารณา thrombolytic หรือ surgery หากผู้ป่วยไม่มีภาวะใดๆใน CHAMP ให้ทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคำวินิจฉัยของ acute heart failure และให้ประเมินเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมต่อไป lab test at presentation ที่แนะนำได้แก่ natriuretic peptideซึ่งมีประโยชน์ในการ exclude ภาวะ heart failure โดยพบว่า acute heart failure is unlikely หากค่า BNP น้อยกว่า100 picogram per ml หรือ NT pro BNP มีค่าน้อยกว่า300 picogram per ml
การตรวจอื่นๆที่แนะนำได้แก่ cardiac troponin BUN creatinine electrolytes liver function test และ TSH การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆที่แนะนำให้ทำได้แก่ ECG chest X-ray และ echocardiogram โดย ECG นั้นอาจทำให้ทราบถึง underlying cardiac disease เช่นตรวจพบ atrial fibrillation หรือ evidence of myocardial ischemia ในผู้ป่วย acute heart failure นั้นแรมากที่ ECG จะ completely normal ในขณะที่ chest X-ray อาจพบว่า normal ได้ประมาณ 20% ของผู้ป่วย acute heart failure การตรวจ echocardiogram นั้นแนะนำให้ตรวจภายใน48ชั่วโมงหลังผู้ป่วย admit หรือทำทันทีหากผู้ป่วยมีภาวะ cardiogenic shock หรือสงสัย life threatening structural cardiovascular diseaseลักษณะทางรังสีวิทยาของ heart failure อาจจะพบ alveolar edema หรือที่เรียกว่า bat wing appearance ซึ่งเป็นลักษณะของ perihilar congestion อาจพบ curly B line ซึ่งเป็นลักษณะของ interstitial edema cardiomegaly dilated prominent upper lobe vessel หรือที่เรียกว่า cephalization อาจจะพบ pleural effusion ซึ่งมักจะพบข้างขวาบ่อยกว่าข้างซ้ายสไลด์นี้คือตัวอย่าง chest X-ray ของผู้ป่วย acute decompensated heart failure พบว่ามี cardiomegaly จาก dilated cardiomyopathy ที่เป็นมานานพบลักษณะของ perihilar congestion มี cephalization และ bronchial cuffing และ curly B line หัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงการประเมิน hemodynamic profile ของผู้ป่วยจาก bedsideตาม2016 ESC Guideline นั้นได้แนะนำให้ประเมิน Hemodynamic Profile ของผู้ป่วยหลังจากได้ Exclude Life Threatening Condition ออกไปแล้วโดย Hemodynamic Profile นี้จะช่วยไกด์การรักษาต่อไปได้วัตถุประสงค์หลักของการประเมิน Hemodynamic Profile นั้นคือเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยมีภาวะ Congestion หรือ Low Perfusion at Rest หรือไม่หากผู้ป่วยมีภาวะ congestion จะเรียกว่า wet ถ้าไม่มี congestion จะเรียกว่า dry หากผู้ป่วยมี perfusion ปกติจะเรียกว่า warm แต่หากมี low perfusion จะเรียกว่า cold เมื่อทำการแบ่งแบบนี้แล้วจะสามารถแบ่งผู้ป่วยเป็น4กลุ่มคือ warm dry warm wet cold dry และ cold wet โดย evidence of congestion นั้นอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายเช่นอาการออโทปเนีย PND การตรวจพบจูกูล่าวีนัสดิสเทนชัน peripheral edema congested hepatomegaly hepatojugular reflux และ ascites ส่วน evidence of low perfusion นั้นได้แก่ cold sweated extremities oliguria mental confusion dizziness และ narrow pulse pressureจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการกล่าวถึง systolic pressure เพราะเนื่องจาก hypotension นั้นไม่ได้เท่ากับ hypoperfusion ผู้ป่วย heart failure อาจจะมีความผิดปกติโดยพบความดันโลหิตค่อนข้างต่ำได้แต่หากยังไม่มี sign of poor tissue perfusion ดังกล่าวก็ยังไม่นับว่ามีภาวะ hypoperfusionในผู้ป่วย acute heart failure นั้นพบว่ามีกลุ่มผู้ป่วยที่มี evidence of congestion หรือเป็น wet patient มากถึง 95% และมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 5% เท่านั้นที่เป็น dry patient คำถามถัดไปหลังจากประเมินภาวะ congestion แล้วคือการประเมินภาวะ perfusion และแบ่งผู้ป่วยเป็นโปรไฟล์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วโปรไฟล์แรกที่จะกล่าวถึงคือโปรไฟล์ที่เรียกว่า dry and warm profile ซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่บ่งว่าผู้ป่วยอยู่ใน compensated status ซึ่งการรักษาคือการ adjust oral medication ต่อไปในกลุ่มที่เป็น wet and warm profile นั้นยังสามารถแบ่งออกเป็น vascular type และ cardiac typeโดย vascular type นั้นเป็นกลุ่มที่มีภาวะ hypertension เด่นการรักษาคือพิจารณาใช้ยากลุ่ม vasodilator เป็น first line ร่วมกับ diuretics
ในกลุ่มที่เป็น cardiac type เป็นกลุ่มที่มี congestion เด่นเกิด fluid accumulation การรักษาคือการใช้ diuretic เป็น first line และพิจารณาใช้ vasodilator ร่วมด้วยหรือการใช้ ultra filtration กรณีที่มีปัญหา diuretic resistance profile ถัดไปคือ dry and cold profile ซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้ต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดเน้นการประเมิน volume status หากพบว่าผู้ป่วยมีภาวะไฮโปวอลูเมียให้พิจารณาการทำ fluid challenge หรือพิจารณาให้ inotropic agents กรณียังมีไฮโปเปอร์ฟิวชันอยู่แม้อยู่ในภาวะยูวอลูเมียแล้วโปรไฟล์ที่ prognosis แย่ที่สุดคือ wetand cold profile ซึ่งมีปัญหาทั้ง congestion และ hypoperfusion หลักการรักษาให้พิจารณาตาม systolic blood pressure ว่ามีภาวะ hypotension คือ systolic blood pressure น้อยกว่า90มิลลิเมตรประหลอดร่วมด้วยหรือไม่หากมีภาวะ hypotension การรักษาคือการให้ inotropic agentsและหรือ vasopressor กรณีเป็น refractory case ก่อนจนเมื่อภาวะ hypoperfusion ได้รับการแก้ไขแล้วจึงให้ diuretics เพื่อแก้ไขภาวะ congestion และอาจต้องพิจารณาการใส่ mechanical circulatory support กรณีไม่ตอบสนองต่อ medical treatment แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีปัญหา hypotension โดย systolic blood pressure มากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนั้นการรักษาพิจารณาให้เวโซไดเลเตอร์เป็น first line ก่อนการให้ diuretic โดยพิจารณา inotropic agent ในกรณี refractory case กล่าวโดยสรุปในผู้ป่วยที่มีภาวะ warm and dry profile การรักษาคือการปรับ oral therapy ต่อไปในผู้ป่วยที่ภาวะ warm and wet ให้แบ่งว่าผู้ป่วยเป็น vascular type หรือเป็น cardiac typeใน vascular type พิจารณา vasodilators เป็น first line และ diuretics เป็น second line ในขณะที่ cardiac type ให้ diuretic เป็น first line พิจารณา vasodilator เป็น second line ในกลุ่มที่เป็น cold and dry profile พิจารณาให้ fluid challenge test ในกรณีมี hypovolumia ร่วมด้วยหรือให้ inotropes ในกรณีที่เป็น euvolumia แล้วในภาวะ cold and wet profile พิจารณา systolic blood pressure หากน้อยกว่า90มิลลิเมตรประหลอดให้ inotropes หรือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดให้ vasodilators บวกลบ diuretics จุดประสงค์ในการรักษาคือเพื่อ shift จากทุก profile ให้กลับสู่ profile แรกก็คือเป็น warm and dry profile นี่คือวัตถุประสงค์ของการรักษา acute decompensated heart failure